สวัสดีค่ะกาจะมาเป็นนางซินอินปารีสยามเก่าจ้ะพี่น้องเบิ่งสิพามาเบิ่งพวกผมพี่เก่านะแต่คนละเวลาพี่เดิมสวนเราเองจ้าแต่คนละเวลานะดูเลยค่ะมันกำลังอ่อนจ้ะผัดกินแล้วเด้อผัดกินแล้ววันนี้งานเราลกหักออกให้แล้วกับเห็ดไห่แล้วว่ามื้อนี้เราสิบ่กินจ้ะเราเบื่อแล้วว่าเรากินแล้วถามแล้วว่าญาจะสิกินอันนั้นบ่ว่าซั่นกินลวกของผมบ่หรือว่าเฮาสิกินผักกาดบ่แล้วว่าบ่เอาเด้อนี่ว่าซั่น3 2 3มื้อมันกินผักให้ก็ค่อยว่าซั่นแล้วว่าเกิดมาเฮาก็สิเคยกินนี่หลายๆปานนี้ว่าซั่นได้ลูกไผคนไทยนี่ล่ะพาเรากินไปทั่วทิพย์ทั่วแดนแล้วก็กินน้ำแล้วก็หมักอยู่ระหว่างมันแสบผักหอมนะมันคือจังผักหอมพลังรสชาติมันแสบมันอ่อนจ้ะมันอ่อนมันแสบได้ก็ได้ว้ายตายตรงเนี้ยโอ้พี่น้องเอ้ยชีวิตข่อยหมักตรงเนี้ยพลังเห็นหลายแรงอีดีตอดข่อยกลับไปบ้านก็ต้องไปทายาใหญ่ยืดอีกเพราะว่าปักตะมีแค่ตอดปักใส่สงคัสันใส่เสื้อผ้าได้ตัวใดคนก็มาหลดได้จ้ะมึงอ้าวมึงเอามึงเอาขันบอห้ามเอาเบิ่งจริงๆก็จะสิเอาเวลาใดเนาะจ้ะไปจ้าย่างไปเบิ่งอีกกันนี่อีกบ่เห็นบ่จ้าอยู่นี่ต้นน้อยๆเด้จ้าต้นน้อยๆมันบ่สูงเหลียวบ่เห็นดีก็บ่เห็นเด้เก็บแบบบ่ต้องคิดหยุมบ่เลยจ้าทั้งหญ้าทั้งฟางคันเป็นบ้านเฮาก็สิย่านยากหาหญ้าเนาะดิฉันก็ต้องยามอย่างนี้สิเก็บกินได้เลยนะอันขอบอกอันนิดนึงได้จ้าผักที่ว่าเป็นผักสมนะมันคล้ายๆกันก็ผักอันชนิดนึงของฝรั่งเศสเขาเอิ้นผักโฮไซจ้ะมันสมคือกันแต่ว่าพี่ต้อยเราบอกว่ากินบ่ได้จ้ะเพราะว่าญาเราบอกว่ามันกินบ่ได้คือกันเขาบ่เคยกินกันผักอันนี้นะเขาย่านตายเขาก็เลยบ่กินเขาก็เลยยังบ่กินจ้ะเขาก็เลยยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าข่อยก็เก็บไปซื้อเก็บไปแล้วข่อยก็ทิ้งอันใดที่เฮาบ่ฮู้ดีนี่เฮาก็จะบ่กินหมวกตายมาบ่คมนะจ๊ะเอาชีวิตมาจากเมืองไทยหนีความทุกข์มากินผักตายอยู่เมืองนอกก็บ่แม่นเด้สั่งหนังสือมาอยู่จ้าหนังสือหยังฮู้บ่หนังสือเล่มละ4ยูโรจ้าเฮาเอิ้นว่าหนังสือผักป่าที่กินได้เขาส่งมาให้เฮือนล่ะจ้ะแต่เขาบ่ได้อยู่เฮือนเนาะมันก็เลยยิ่งบ่ได้ตอนนี้ได้แล้วจ้ะนี่ผักปลากินได้หนังสือน่ะแล้วก็ซื้ออันนั้นน้ำจ้ะเขาเรียกอะไรนะอันผักปลากินได้แล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรวะโอ้ยข่อยก็ลืมน้ำมันเอซองเซียลภาษาฝรั่งเศสน้ำมันเอซองเซียลหัวน้ำมันบริสุทธิ์ที่มันเป็นยาจ้ะมันก็คือน้ำมันที่มันเป็นยาเนาะน้ำมันที่มันเป็นยาจ้ะน้ำมันที่มันเป็นยาเขากะอะไรมาผสมอะไรมั่งอะไรอย่างนี้ไงเอามาทำยาทำน้ำหอมทำครีมคอสเมติกตัดผมมือเศร้านี่จ้ะที่ว่ามือนั่นคือผมยาวมือนี่คือผมสั้น ตัดผมมือเศร้านี่จ้ะตัดบ่ดีดอกจ้ะสามหัวมันเถอะเดี๋ยวมันก็ยาวอีกบ่งามกับสามหัวมันอดเอา ตัดบ่เรียบร้อยจ้ะเบิ่งเอานี่ข้างหลังเห็นบ่กระโหลกปูกเปียกขึ้นข้างหน้าตัดบ่งามพลังมันตัดแบบลวกๆจานบ่มีความงามความฉาบฉวย
คือคนไทยดิคนไทยละเอียดยิบจุดเล็กจุดน้อยฝรั่งเขาก็ตัดแค่ฉาบฉวยตัดก็ตัดตรงจุดไม่มีการสไลด์สวยงามคันเขียวผมดีผมงามผมยังก็เสียหมดล่ะฝรั่งไม่ต้องไปคิดมันอยู่ฝรั่งเศส15ปีตัดผม2เทือนี่ล่ะพี่น้องปีแรกกับปีนี้ติดโควิดไปเมืองไทยบ่ได้เลยบ่ได้ตัดอาจารย์ก็สิบ่ได้ตัดดอกอยู่นี่มันศูนย์ตัดเอาเองแล้วมันวึกก็เลยไปจ้างฝรั่งตัดเที่ยวกับไห้หมูคนไทยตัดให้เขาบ่ซั่นก็กลับไปตัดที่ประเทศไทยร้านชลาชนจ้ะสาขาใดพวกเจ้าก็เข้าโลดร้านชลาชนโฆษณาขายของให้เพิ่นตัดผม 1,200 ให้ติปเขา100 200 300ก็ยังดีกว่ามาตัดอยู่เมืองนอกบอกเขาออกแบบให้เลยสไลด์มัดผมได้เอางามๆตัดปีละครั้งสร้างตัดผมตัดให้งามหรูมีอยู่ในห้างทั่วไปจ้ะงามหรูอยู่เมืองฝรั่งยังกระจอกบ่งามตัดกับบ่งามเบิ่งพี่น้องตัดกับบ่งามโคลูคีนี่จักสิว่าจังไหนเปิงประเทศพระจอกเป็นเรื่องนี้บ่มีความงามท่านล่ะพี่น้องเหตุผลเข้าใจละไปขอประตัดผมเมืองนอกแต่ขอก็ต้องจำใจเพราะว่ามันบื้อวดนี่ติดโควิดห่อนแห้งครบปีบ่ได้ไปตัดผมมันเงามันห่อนเลยแบบนี้ก็เลยกลมตัดเอาเองตัดไปตัดมาผมก็เลยบึกแล้วบ่มีทางแก้ก็เลยต้องไปตัดสันเห็นบ่ตัดสันมันก็ตัดสันแบบนี้เลยสันไหลความงามนี่เบิ่งเอาล่ะพี่น้องโอ้พี่น้องสิเก็บแบบนี้เอาดอกทุ่งนี่อย่าว่ากันเด้อ